ยะกรมเวชชนนท์อีกปัตตานีครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับประมาณ20วันครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ซ้อมอยู่ที่สพงอมรก็อยู่ที่จังหวัดที่ไหนสพงอมรก็อยู่ที่จังหวัดไหนนะสงขลาสงขลาอยู่นู่นเลยเนาะมีใครเป็นคู่ปั้งคู่ซ้อมมาครับที่นั่นวันนี้พวกยอดทองไทยเรียกว่านักมวยในค่ายก็คือพวกในค่ายตัวใหญ่ที่ช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ23ปีเราสูงเท่าไหร่175ครับน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับประมาณ70กิโลเรามวยสไตล์อะไรครับเตะขวาแล้ววันนี้เราเจอกับน้องโอเคยเจอกันไหมเคยแล้วเหรอกี่ครั้งแล้วครั้งเดียวเป็นไงบ้างชนะคันนี้ครับชนะคันไหนเข้ามาเขาเป็นมวยสไตล์ไหนอ่ะมวยหมัดแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ดูไปเรื่อยๆก็ค่อยไปเรื่อยเนาะอย่างที่เราเจอเขาตอนนั้นนานยังนานแล้ว2ปีได้2ปีได้แล้วแล้วก็เพิ่งมาเจอใหม่ก็ไฟนี้เลยตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ประมาณ140กว่าเนี่ยก็คือเวทใหญ่นี่เลยแต่วันนี้ต่อย150ก็ไม่มีปัญหาเนาะน้ำหนักไม่มีครับคิดว่าถ้าเข้าไปสอบนี่จะมาเกินหรือมาขาดก็น่าจะขาดนิดหน่อยอืมก็คือมาแบบสบายๆเนาะเขามาไกลด้วยครับวิ่งอันนี้อากาศเย็นอีกใช่ครับแล้วร่างกายคิดว่าตอนนี้เป็นไงบ้างร่างกายทำงานได้ครับ70-80%ครับอืมแล้วอย่างเปิดโควิดมานี่คือไฟแรกเลยครับอืมแล้วตอนก่อนปิดโควิดล่าสุดเลยปิดแล้วก็ต่อยเสร็จแล้วปิดนี่ได้ต่อยไหมต่อยไว้ที่ไหนต่อยไว้ล่าสุดช่อง7ครับอืมวันนั้นเจอเจอรีโวครับเป็นไงชนะน็อกยกสามอ๋อได้ชนะน็อกเข้ามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่วันนั้นเวทนี้เลยก็เวทนี้เลยอ๋อก็เลยสบายสบายไม่มีปัญหาเนาะครับเราต่อยมวยมารวมๆทั้งหมดกี่ไฟนะครับประมาณที่ต่อยมาวัน7-80ไฟครับเราคนจังหวัดอะไรครับสงขลาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยครับฝากแฟนมวยวันนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับจะไม่ทำให้ผิดหวังโอเคขอบคุณมากครับ